แบบนี้ต้องใช่เธอคงไม่รู้ใช่ไหมฉันแพ้ความน่ารักเธอกี่ครั้งอยากให้ยับฮัลโหลตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็รู้สึกใจหายใจหายแล้วก็แบบดีใจเหมือนกันที่ได้มอบเรื่องราวเต็มๆให้ทุกคนได้ดูนะคะก็อยากขอบคุณพี่มิวก่อนละกันที่เป็นองศาได้ดีมากๆแล้วก็เป็นพี่มิวที่ดีมากๆให้สำหรับเลิฟเหมือนกันเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเลิฟเสมอแล้วก็เป็นคนที่สปอยเลิฟแบบเก่งที่หนึ่งก็มีกันแค่นี้เราสปอยกันเราก็สปอยกันขอบคุณคนที่ซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดเหมือนกันนะคะแฟนๆทุกๆคนเลยไม่ว่าจะแฟนไทยแฟนอินเตอร์แบบทุกคนเลยจริงๆที่รักเรารัก 23.5 องศาที่เราเอียงนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่คิดถึงพวกเราก็สามารถดูย้อนหลังได้ใน Netflix นะคะตั้งแต่ EP แรกจนถึงไฟนอล EP เลยค่ะขอบคุณนะคะทุกคนเรา appreciate กับทุกสิ่งที่ทุกคนทำให้มากๆเลยใช่แอบส่องอยู่นะ น่ารักไหมน่ารักไหมใจหายแล้วก็คิดถึงทุกคนหวังว่าทุกคนจะติดตามเราทั้งสองคนแล้วก็เพื่อนๆในเรื่องนี้ต่อไปกับเรื่องอื่นๆนะคะขอบคุณผู้กำกับขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยเบื้องหลังทุกคนที่ทำงานกันอย่างหนักแล้วก็ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มันประสบความสำเร็จขนาดนี้ค่ะดีใจที่ได้เจอทุกคนในวันนี้แบบว่าพร้อมหน้าพร้อมตาดูตอนจบพร้อมกันค่ะอยากขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามซัพพอร์ตมาตลอดมากขึ้นในทุก EP เลยแบบว่าดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูเอลินขนาดนี้ค่ะขอบคุณค่ะอย่าไปใกล้ชิดให้ใจมันวุ่นวายก็หนูก็อยากขอบคุณแฟนๆเหมือนกันขอบคุณชาวโลกเอียงนะคะที่มานั่งปั่นแท็กเทนเอกกันนะคะแล้วก็อยากขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนด้วยค่ะที่ให้พวกเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้สำคัญสุดคือขอบคุณที่พี่ทีมงานทุกคนนะครับพี่เบื้องหลังทุกคนก็ผลงานจะออกมาดีอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณร่วมกับคนเก่งของเราด้วยนะคะผมขอบคุณแฟนคลับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ชอบตัวละครตัวละครนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่เอ็นดูพวกเราด้วยนะคะขอบคุณครับจริงๆก็ครอบครัว 23.5 เป็นครอบครัวที่แบบอบอุ่นมากเลยเนาะแล้วยิ่งมาเป็นวันนี้ที่เป็นไฟนอล EP ก็คือแบบพอเห็นทุกคนแล้วก็แบบซึ้งมากรู้สึกได้รับความรักจากทุกคนได้รับพลังจากทุกคนมากๆเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อๆไปด้วยนะคะอย่าลืมพวกเรา 23.5 นะคะอย่าลืมพวกเราด้วยนะครับแล้วก็พวกเราก็จะไม่ลืมพวกคุณเหมือนกันรักชาวโลกเอียงนะจะเสียไปหาเธอช่วยกอดฉันเอาไว้ได้ไหมให้ฉันอุ่นใจขอบคุณที่เปิดใจยอมรับกับทุกความสัมพันธ์กับทุกบทบาทของทุกคนในเรื่องนี้ค่ะดีใจค่ะที่ซีรีส์เรื่องนี้นะคะแล้วก็หลายๆคาแรคเตอร์นะคะเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกคนนะคะได้เปิดใจยอมรับสิ่งต่างๆที่มันมีอยู่ในสังคมมากขึ้นนะคะก็ดีใจมากๆค่ะที่ทุกคนเดินมาด้วยกันนะคะจนถึงวันนี้นะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณทุกๆการตอบรับทุกๆการเปิดใจให้กับชาวเอสตานะคะก็สำหรับฝนแล้วก็ทีมงานทุกคนแบบเราตั้งใจมากๆกับงานชิ้นนี้แล้วก็เราเดินทางมาไกลมากแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะมาถึงวันนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันอบอุ่นแล้วก็ฟูลฟิลหัวใจมากๆและคิดว่าทุกคนในเอสตาร์แล้วก็ทุกๆตัวละครจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วฉันเป็นโลกของเธอบางนี้